เราอยู่ในวัยที่เซลล์มันเริ่มเสื่อมหน้าที่ของเราก็คือดูแลเซลล์ในร่างกายผิวหนังเนี่ยให้มันเสื่อมช้าก็เริ่มที่จะหาเทคโนโลยีที่จะทำให้เรายังสวยต่อไปเพราะสวยแล้วมีความสุขใช่ไหมคะส่วนเรื่องที่จะขึ้นคางหรือไม่ขึ้นคางดิฉันว่ามันอยู่ที่ปากดิฉันมากกว่าไม่ได้อยู่ที่อายุเลยอุ้ยปากมีเสน่ห์อ๋ออย่างนั้นแหละพูดไม่ดีก็ไม่มีใครเขาเอาค่ะใช่ไหมคะคุณต้องพูดตรงนะผู้หญิงที่ยังโสดยังคงความเนี่ยยังเซลฟ์อยู่เนี่ยกับดูแลตัวเองดีกว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกแล้วเป็นภรรยาของสามีแล้วคุณลูกเห็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับคือดิฉันมีแฟนแต่ว่าไม่มีสามีเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแล้วก็พอเราไม่มีลูกร่างกายก็จะค่อนข้างจะเสื่อมน้อยกว่าผู้หญิงที่มีลูกอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อดีอู้ว่ามันสำคัญนะคะว่าเราเริ่มต้นคิดกับตัวเราเองยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราเริ่มคิดกับตัวเราเองแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันแก่แล้วก็คือแก่แต่ถ้าบอกว่าอายุมันเป็นตัวเลขแล้วถ้าเซลล์มันจะเหี่ยวจะย่นจะแก่ก็ต้องเป็นไปตามสภาพแต่จิตใจเรามันยังผ่องใสอยู่แล้วเรายังอยากที่จะทำให้ตัวเองดีอยู่เนี่ยกิจกรรม24ชั่วโมงใน1วันมันจะบอกอะค่ะว่าเราจะทำอะไรให้ตัวเราดูดีขึ้นนะคะแต่อู้ยอมรับอยู่อย่างนะคะว่าคนเราต้องสวยตามวัยเพราะฉะนั้นดิฉันจะไม่พยายามทำตัวให้เหมือนอายุ18หรือ22เพราะว่ามันจะอเฟรดมากเราควรจะสวยในวัยของเราแล้วก็ถ้าจะให้ดีเราควรจะทำให้เราดูอ่อนกว่าวัยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ธรรมชาติจะกรุณานะคะซึ่งตรงนั้นมันอยู่ที่ระบบความคิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะผมกับคุณหมอต้อได้ทราบมาว่าคุณอุเคยพูดถึงความรักรักนี่เป็นปัจจัยที่5คือวูบแรกจะบอกว่าความรักคือปัจจัยที่5ของมนุษย์แต่มาคิดดูอีกทีไม่ใช่อ่ะความรักเป็นปัจจัย4แล้วมาข้อ1เลยนะปัจจัย4นี่มันเป็นเรื่องร่างกายจะกินจะอยู่จะอะไรยังไงใช่ไหมคะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยมันห่อหุ้มเราภายนอกแต่ความรู้สึกเนี่ยมันน่าจะมีปัจจัย4ทางจิตใจของมนุษย์แล้วปัจจัย4ทางจิตใจของมนุษย์เนี่ยข้อ1ซึ่งใหญ่มากเลยคือความรักทุกคนเกิดมาต้องการความรักแล้วทุกคนเกิดมาก็ต้องให้ความรักเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรับแต่เราเกิดมาเพื่อเป็น2อย่างตัวเราเป็นทั้งคนให้แล้วเป็นทั้งคนรับแล้วก็วาไรตี้รักมากเลยนะคะ เราทั้งให้ความรักในหลายรูปแบบแล้วก็รับความรักในหลายรูปแบบถ้าเราคิดว่าเราเรียกร้องที่จะได้มันเนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังสูญเสียมันนะ แต่ถ้าเราเริ่มสกัดความอยากได้แล้วเริ่มคิดที่จะให้ เริ่มมองในมุมที่มันแบบเปิดกว้างขึ้นมากขึ้นเราจะไม่ทุกข์ทรมานดิ้นพลาดเพราะมันออกไปจากตัวเราแล้วไงคะ